ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนนิทานธรรมะและคติสอนใจง่ายๆเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อทินทินเป็นเด็กที่ซุกซนและไม่ค่อยฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่วันหนึ่งทินได้พบกับพระอาจารย์ธีระที่วัดพระอาจารย์ธีระมีเมตตาและชอบสอนธรรมะให้เด็กๆพระอาจารย์ธีระเล่านิทานให้ทินฟังว่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าในวันหนึ่งกระต่ายและเต่าทะเลาะกันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน กระต่ายที่มั่นใจในความเร็วของตัวเองจึงท้าทายเต่าให้แข่งวิ่งเต่าตอบรับและการแข่งวิ่งก็เริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งไปได้เร็วมากจนคิดว่าไม่มีทางที่เต่าจะตามทานันกระต่ายจึงหยุดพักผ่อนใต้ต้นไม้แล้วหลับไปในขณะที่กระต่ายหลับเต่าเดินช้าๆแต่ไม่หยุดจนกระทั่งถึงเส้นชัยในที่สุดเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาก็พบว่าเต่าได้ชนะไปแล้วกระต่ายรู้สึกเสียใจยและสำนึกในความประมาทของตัวเอง คติสอนใจอย่าประมาทและอย่าหิงยโสในความสามารถของตัวเองการทำสิ่งใดให้สำเร็จต้องมีความภาคเพียรและไม่ย่อท้อแม้จะเดินช้าแต่ถ้าไม่หยุดเดินก็จะถึงเป้าหมายได้เช่นกันตามด้วยนิทานธรรมเรื่องลูกชายชาวนามีชาวนาคนหนึ่งมีลูกชายสองคนคนโตขยันและทำงานหนักช่วยพ่อทุกวันส่วนคนเล็กที่เกียจและชอบเล่นสนุกไม่เคยช่วยงานในไร่ของพ่อเลยวันหนึ่งชาวนาเรียกลูกชายทั้งสองมาแล้วพูดว่า พ่อจะให้มรดกเป็นที่นาผืนใหญ่ลูกทั้งสองต้องแบ่งที่นานี้กันตามความสามารถของตัวเองคนโตที่ทำงานหนักจึงได้ที่นาไปมากกว่าครึ่งส่วนคนเล็กที่ขี้เกียจได้เพียงเล็กน้อยคนเล็กรู้สึกไม่พอใจและถามพ่อว่าทำไมพ่อให้ผมน้อยกว่าผมก็เป็นลูกของพ่อเหมือนกันชาวนาตอบว่าการได้รับสิ่งใดมากมายต้องมาจากความพยายามและการทำงานหนัก การแบ่งที่นานี้เป็นการสอนให้เจ้าเห็นค่าขององค์การทำงานหากเจ้าอยากได้มากขึ้นเจ้าต้องทำงานให้มากขึ้นคติสอนใจสิ่งที่เราได้รับนั้นมักสะท้อนถึงความพยายามและความขยันของเราการทำงานหนักและการทุ่งเทจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่ารอคอยโชคชะตาแต่จงลงมือทำด้วยตนเองเรื่องสุดท้ายท้ายสุดนิทานธรรมเรื่องต้นไข่และต้นโอก๊ก ในป่าลึกมีต้นโอ๊กใหญ่ยืนต้นสูงสง่าคู่กับต้นไผ่ที่ดูอ่อนแอและบอบบางวันหนึ่งพายุใหญ่พัดผ่านป่าต้นโอ๊กพยายามต่อต้านลมแรงโดยไม่ยอมโค้งงอสุดท้ายกิ่งก้านใหญ่ของมันก็หักและลม้มลงในทางกลับกันต้นไผ่ที่อ่อนแอกว่าใช้วิธีโอนอ่อนตามลมลมพัดอย่างไรต้นไผ่ก็โค้งงอตามลมนั้นเมื่อพายุสงบลงต้นไผ่ยังคงยืนอยู่ไม่ถูกทำลายเมื่อพายุสงบลงสัตว์ในป่าต่างมาชื่นชมต้นไผ่ที่ยังคงยืนหยัดได้แม้เผชิญกับพายุร้ายแรง คติสอนใจการยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่โค้งงอแต่คือการรู้จักโอนอ่อนตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืนนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าคะ่ะ